สวัสดีปีใหม่ครับท่านสมาชิกทรูวิชั่นทุกท่านนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับเทศกาลปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมครับติดตามกีฬาหลากหลายชนิดกับเราทรูวิชั่นทรูสปอร์ตต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับประจำวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557ครับเรียกว่าส่งท้ายปีนะครับกับผมทัศชัยชนะตการครับและคุณชมัยพรเห็นประเสริฐครับใช่แล้วค่ะก็อย่างที่พี่กี่บอกไปนี่คือวันสุดท้ายของปี2557แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าในปีที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปหลายๆคนในเรื่องของการกระทําบางทีอาจจะผ่านมามีดีบ้างมีร้ายบ้างแต่อย่างไรก็ดีปีเก่าก็กำลังจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องวันนี้เราจะมาส่งท้ายไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อรับสิ่งใหม่ๆในปีมาที่กำลังจะเข้ามาครับถูกต้องแล้วค่ะเราเริ่มต้นกันก่อนเลยกับผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะคะคือเป็นการแข่งขันกีฬาในบ้านเรานะคะตั้งแต่มีหลากหลายรายการที่มาฝากคุณผู้ชมกันในปีนี้ต้องบอกว่าบ้านเราเองมีหลากหลายรายการที่น่าสนใจเราจะมาเริ่มต้นก่อนเลยกับการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งทางทรูวิชั่นของเราก็ได้ทำการถ่ายทอดสดด้วยนะคะเราจะมาดูสรุปผลงานท็อป5ในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมากันค่ะโดยการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของไทยพรีเมียร์ลีก2014ทั้งหมด8เดือนเศษและเป็นหนึ่งในซีซั่นที่ตื่นเต้นที่สุดเริ่มกันที่ไปดูผลงานของทีมท็อป5ก่อนเลยอันดับ1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแชมป์เก่าปี2013ที่มีปัญหารุมเร้าตลอดทั้งฤดูกาลจากฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปโดยเฉพาะการขายออสมาอิบาเนสนะคะปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวหลักและการติดโทษแบนอย่างน่ากังขาของคาเมโลกอนซาเลสพวกเขาเคยหล่นไปอยู่ถึงอันดับ14ซึ่งแย่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรแต่อย่างไรก็ตามบุรีรัมย์ได้ใช้ประสบการณ์ของนักเตะจนสามารถกลับมาป้องกันแชมป์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อค่ะก็ผลงานยอดเยี่ยมนะคะสำหรับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในขณะที่อันดับที่2ค่ะชลบุรี FC เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าเสียดายที่สุดปีนี้ถือเป็นปีพระรองชลบุรี FC นะคะเพราะนอกจากการเป็นรองแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วพวกเขาเป็นรองแชมป์รายการ FA คัพอีกด้วยโดยฤดูกาล2014ชลบุรีก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวภายใต้การนำทัพของมาซาฮิโร่วาดะมีเกมรุกอันตรายอย่างจูเลโน่มิเนโรกับเตียโก้คุนย่า2คู่หูชาวบราซิลเลียนรวมทั้งการแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างนูรุนศรียานเกมกับเกริกฤทธวีการนอกจากนี้ยังทำสถิติไร้พ่ายในรังอีกด้วยจุดเปลี่ยนที่สำคัญคงหนีไม่พ้นในแมตช์รองสุดท้ายค่ะที่บุกไปเสนอกับชัยนาทฮอนบิลมา1ประตูต่อ1ชลบุรีพลาดได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและเป็นอีก1ลูกปัญหาก่อนถูกบุรีรัมย์แซงคว้าแชมป์ไปอย่างเจ็บแสบอันดับที่3ค่ะเป็นทางด้านของ BEC เทโรศาสนานอกจากการคว้าอันดับที่3ในลีกแล้วทีมยังสามารถครองแชมป์โตโยต้าลีกคัพแชมป์รายการแรกในรอบ12ปีปัจจัยสำคัญหนีไม่พ้น2ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มกันอย่างยอดเยี่ยมทั้งไดกิอิวามาซาอดีตแนวรับตำนานของคาชิมะแอนเลอร์สและโชชิโมจิตัวรุกที่ยิงไป17ประตูรวมทั้งบรรดาแข้งดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักอย่างชนาธิปสงกระสินธนบูรณ์เกษารัตน์ฤบดินทร์วีรวัฒโนดมพีรพัฒน์โนชัยยาและอดิศรพรมรักซึ่งก็รายชื่อหลายๆคนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะอันดับที่4ราชบุรีมิผล FC เป็นทีมที่ผลงานเซอร์ไพรส์ที่สุดออกสตาร์ท7นัดแรกไม่แพ้ใครถึงแม้จะมีฟอร์มตกไปบ้างในช่วงกลางฤดูกาลแต่ในช่วง13แมตช์สุดท้ายทำสถิติไร้พ่ายอย่างยอดเยี่ยมคุ้มกำลังสำคัญที่สุดนี้ไม่พ้นเฮเบตี้เฟอร์นันเดสที่คว้าตัวมาจากเวลกาตะเซนไดในเจลีกเจ้าตัวระเบิดฟอร์มยิงไปถึง26ประตูทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดต่อ1ฤดูกาลของธีรสินแดงดาและเคลตันซินวาที่เคยทำไว้24ประตูเมื่อปี2012อันดับที่5ค่ะเป็นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าผิดหวังด้วยเหตุผลหลายประการทำให้พวกเขาฟอร์มตกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโค้ชไล่มาตั้งแต่สกอตต์คูเปอร์พลชมชื่นและดราแกนชาลายิชการเซ็นสัญญาที่น่าผิดหวังของเจโบทรอยและอาริชบอร์ดาการย้ายไปร่วมทีมอัลเมเรียของธีรสินแดงดาดาวยิงเบอร์1ที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ความวุ่นวายของแฟนบอลหลังจบเกมกับสิงห์ท่าเรือณสนาม SCG Stadium ส่งผลให้ทั้ง2สโมสรถูกปรับเงินและตัดไป9คะแนนหากบวกอีก9คะแนนที่ถูกตัดแล้วเมืองทองจะมีถึง71คะแนนจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3เลยทีเดียวมาต่อที่5อันดับสุดท้ายกันบ้างนะครับในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในปีที่ผ่านมาครับเรียกว่ามีหลากหลายทีมนะครับที่ต้องหนีการตกชั้นครับรวมไปถึงนะครับในฤดู
รู้ไหมงงเลยเอาไหมคัดไหมค่ะโอเคหมอกล้องผิดรวมไปถึงโอเคโอเคเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับที่ต้องหนีการตกชั้นครับรวมไปถึงในฤดูกาลหน้าครับจะคัดเหลือเพียงแค่18ทีมด้วยครับก็คัดไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะก็สำหรับ3ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากเยมาฮ่าลีก1ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับ5ทีมที่หล่นลงไปค่ะก็ต้องมาติดตามกันครับว่ามีทีมใดบ้างครับเริ่มต้นนะครับที่อันดับ20ครับ GSE สมุทรสงคราม FC นะครับเริ่มต้นฤดูกาลอย่างน่าจับตามองครับเมื่อมีการเสริมทัพหลายรายบวกกับกุนซือในเวลานั้นครับยังเป็นนัชวยสมชายช่วยบุญชุมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมได้เล่นในรังเหญ้าที่แท้จริงอย่างสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามเพียงแค่แมตช์เดียวเท่านั้นครับหลังมีการปรับปรุงสนามครับดำเนินการไปอย่างล่าช้าเลยต้องย้ายไปเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกสลับกับสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับส่งผลนะครับให้โชว์ฟอร์มอย่างย่ำแย่ครับก่อนตกชั้นอย่างเป็นทีมแรกในแมตช์32นะครับเพื่อพ่ายให้กับโอสสภา M150 นะครับสระบุรี0ประตูต่อ2ในวันที่24สิงหาคมครับแล้วมาต่อกันที่อันดับที่19นะครับได้แก่ทีม Air Force Central FC ครับได้มีการซื้อนักเตะดาวดังแห่งดิวิชั่น1มาร่วมทัพหลายรายครับอาทิเช่นนะครับลีทักหรือว่าโจเซฟไทเลอร์ครับซึ่งฝีเท้ายังไม่ดีพอกับการเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกครับแม้ช่วงกลางฤดูกาลทีมสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นหลังได้โคสเตียนะครับสะสมพบประเสริฐมาเป็นที่ปรึกษาของทีมแต่ด้วยปัจจัยเรื่องของเงินทุนครับและการเสริมทัพที่จำกัดทำให้ Air Force นั้นต้องยุติเส้นทางในลีกสูงสุดเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นครับและมาที่อันดับที่18นะครับสงขลายูไนเต็ดครับได้ตัวกุนซือฝีมือดีอย่างอาจารย์พยงขุนเนนครับมาคุมทัพในช่วงต้นฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามครับจากงบประมาณที่มีจำกัดเช่นเดียวกันนะครับบวกกับการที่แฟนบอล นั้นเข้ามาชมเกมที่สนามติลสุรานนท์น้อยลงครับทำให้ผลงานของทีมส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่ในโซนท้ายตารางอยู่ตลอดนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นเจสันวิทครับแต่ก็ไม่สามารถรอดการตกชั้นได้นะครับทำให้บรรดาแข้งหลักได้ทยอยย้ายทีมออกไปในช่วงปิดซีซั่นครับไม่ว่าจะเป็นเคนวินเซนส์ครับรวมไปถึงซากรีนตีกาสมนะครับและสิวเมธนูสอนรวมไปถึงพรศักดิ์ต้องทองด้วยเช่นเดียวกันครับและอันดับที่17ครับตกเป็นของปตท.ระยองครับครั้งแรกในลีกสูงสุดนะครับของทีมพลังเพลิงต้องยุติลงเพียงแค่1ปีนะครับสาเหตุสำคัญคือการปรับตัวเข้ากับไทยพรีเมียร์ลีกครับช้าเกินไปภายใต้การนำทัพของปีเตอร์วิทครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยครึ่งซีซั่นหลังครับได้อาจารย์พยงขุนเนนมาคุมทัพครับทำให้ทีมนั้นมีการพัฒนาขึ้นก่อนจะมาแผ่วปลายพร้อมกับการตกชั้นไปนะครับแต่บอร์ดบริหารนะครับได้อนุมัติให้อาจารย์พยงนั้นคุมทัพต่อไปพร้อมมีเป้าหมายการเลื่อนชั้นภายใน1ปีครับคงต้องรอลุ้นในฤดูกาลหน้านะครับส่วนอันดับที่16ครับสโมสรเพื่อนตำรวจครับไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะเป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้นครับเนื่องจากทีมประกอบด้วยนักเตะชื่อดังหลายรายครับอาทิเช่นนะครับธีรเทพวิโนไทยปกกล้าวันนั้นนะครับมิชาเอลเมอร์ซีสนะครับรวมไปถึงอัตนานบารคัตนะครับและดานโนเซกาครับแต่การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่มากเกินไปทั้งคาร์ลอสโรเบโตคาวันโยนะครับและมิกาลอนสตรอมนะครับรวมไปถึงทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับก่อนส่งไม้สุดท้ายไปที่อัตพลปุตปาคมนะครับทำให้ขาดความต่อเนื่องสุดท้ายนะครับต้องตกชั้นไปเนื่องจากเฮดทูเฮดเป็นรอง TOTSC ครับก็สำหรับ3ทีมนะคะที่ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดอย่างโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะนั่นก็คือกัปสระบุรี FC นครราชสีมามาสด้า FC และราชนาวีนั่นเองค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสำหรับสกู๊ปความยอดเยี่ยมปีนี้ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะภายใต้การคุมทีมของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะที่นำทัพนะคะสร้างทีมชุดนี้จนคว้าเหรียญทอง4เกมและอันดับ4เอเชียนเกมรวมไปถึง AFF ซูซูกิคัพก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปชมสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะวันนี้สกู๊ปพิเศษของรายการ Sport Today จะนำคุณผู้ชมไปเกาะติดความสำเร็จของทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki Cup 2014มาครองทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงสนามบุกิจจาริวกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามแห่งนี้สร้างเสร็จในปี1998มีความจุร่วม 1,200 ที่นั่ง
ฟันบอลมาเลเซียต่างเข้ามาชมเกมนี้กันอย่างล้นหลามทำให้บรรดาร้านขายอุปกรณ์เชียร์บริเวณสนามขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อแข่งหมวกหรือผ้าพันคอด้านแฟนทีมชาติไทยได้เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามเป็นจำนวนประมาณ 2,500 คนมีบางรายประสบปัญหาไม่ได้รับตั๋วตามที่จองเอาไว้อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานจนสามารถเข้าไปเชียร์กันได้ทั้งหมดเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแฟนบอลไทยถึงความมั่นใจในเกมนี้เหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะต่อบอลไวเล่นได้ตามแผนที่โค้ชได้บอกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเล่นบอล 100% เลยฮะก็ดูพี่น้องเราที่มาเชียร์กันวันนี้จะทำหน้าที่แทนประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยอีกเยอะเลยครับทีมชาติไทยต้องบอกว่าเป็นทีมชาติไทยที่เล่นเหมือนกันที่ผ่านมานะครับเป็นทีมชาติไทยที่เล่นแบบทีมเวิร์คจริงๆไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีใครที่เล่นเหนือใครครับคือทีนี้เป็นแบบว่าเราเล่นกันเป็นทีมจริงๆครับเป็นทีมชาติไทยจริงผมยังมั่นใจนะในศักยภาพของโคซิโก้แล้วก็มั่นใจในเรื่องของสิทธิ์สภาพจิตใจของนักฟุตบอลเราและผมเชื่อว่าวันนี้เราจะชนะเหมือนกับบ้านครับเกมในสนามเริ่มเวลา20 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นทีมชาติไทยต้องเจอกับอุปสรรคจากเสียงเชียร์อันกึกก้องของแฟนบอลเจ้าถิ่นและการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินจากอิหร่านผ่านไป57 นาทีมาเลเซียนำห่างไปถึง2-0 อย่างไรก็ตามทีมช้างศึกสามารถสวมหัวใจนักสู้ก่อนได้คืนมา2 ประตูในช่วงท้ายเกมจากชาริวชะปุยและชนาธิปสงกระสินทำให้จบเกมนี้ไทยแพ้มาเลเซีย2-3แต่ประตูรวม2 นัดชนะไป4-3คว้าแชมป์มาครองในรอบ12 ปีไทยแลนด์ are the AFF Suzuki Cup 2014 champions and on the balance of play throughout this tournament Sassy it's the release คราวนี้เราจะไปดูบรรยากาศและความรู้สึกเริ่มปิติของแฟนบอลไทยที่ตามมาเชียร์กันถึงขอบสนามบ้างครับดีใจสุดเลยครับอุตส่าห์มาเชียร์ถึงนะมาเลยมาเลยผมมาจากจังหวัดยะลาครับมาเชียร์ทีมชาติไทยวันนี้สาดใจสุดๆครับเราชนะเราเป็นแชมป์รอคอยมา12 ปีครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดก่อนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักเตะทีมชาติไทยได้นำถ้วยแชมป์ AFF Suzuki Cup เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 15:00 น.ทันทีที่มาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีแฟนบอลและสื่อมวลชนจำนวนมหาศาลแห่กันมาต้อนรับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและความยินดีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่มีพิธีต้อนรับที่ภายในสนามบินก่อนจะนำคณะนักเตะขึ้นรถเปิดประทุนเลแลนด์2ชั้นจากสนามบินดอนเมืองไปตามเส้นทางในกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเซ็นทรัลเวิลด์โรงพยาบาลตำรวจสยามสแควร์และ MBK Center เพื่อให้แฟนบอลได้ชื่นชมในความสำเร็จโดยไปสิ้นสุดที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสนามสุพัชลาไสยแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือ
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ทั้งในฐานะนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนเราจะไปฟังความในใจของโค้ชซิโก้ผู้ที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยแน่นอนนะครับเป็นความทรงจำผมคิดว่าตั้งแต่ผมเองเล่นฟุตบอลมาแล้วน้องๆเล่นฟุตบอลมาคงไม่สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะครับนะฮะนอกจากคนที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมว่าทั่วทุกจังหวัดนะครับทุกล้านคนเนี่ยมีถ้าเป็นไปได้ถ้าแห่ได้ทุกจังหวัดก็คงเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนักบอลทุกคนเนี่ยได้เห็นแล้วบรรยากาศท่านก็คงตื่นตันใจผมเองก็มีความสุขนะครับทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชซิโก้ทำให้คนไทยทั้งประเทศ66ล้านคนภูมิใจกับผลงานที่ออกมารวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างจะสามารถประสบความสำเร็จได้หากว่ามีความมุ่งมั่นและความสามัคคีYou can feel your tears up, you can feel your cry. You can move on.